วันนี้ไปเที่ยวทะเลกันใช่เปล่าพี่ฝนไปเที่ยวทะเลเหรอก็ดีเหมือนกันนะจะเปิดเทอมแล้วขอไปเที่ยวสักแป๊บนึงแล้วกันนะโอ้โหทะเลสีสวยมากเลยวันนี้สีฟ้าฟ้าคนไม่มีเลยอ่ะแสดงว่าเรามาแต่เช้าสิเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเป็นหาดส่วนตัวไปเลยล่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอกนั่งรับลมตรงเนี้ยยังไม่อยากลงน้ำอ่ะอ้าวทำไมอ่ะมาทะเลไม่ลงน้ำได้ไงอ่ะเออคือว่าคือว่าอะไรเหรอคือพี่เอกว่ายน้ำไม่เป็นฮะว่ายน้ำไม่เป็นใช่แล้วโอ้เออใช่ลืมไปเลยว่าพี่เอกว่ายน้ำไม่เป็นว่าแต่โบ้เป็นไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันช่วยด้วยครับช่วยด้วยแย่แล้วน้องมานีจมน้ำคลื่นกำลังซัดไปแล้วทำยังไงดีโถเอ้ยน้องมานีเดี๋ยวพี่จะลงไปช่วยนะช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยด้วยทำไงดีพี่เขาว่ายน้ำไม่เป็นนะจะจมแล้วทำไงดีอะพี่ฝนอย่าแล้วมานีจมน้ำเดี๋ยวพวกพี่รออยู่นี่นะเดี๋ยวพี่ฝนจะไปช่วยพี่เอกว่ายไม่เป็นนะพี่เอกอยากลงไปช่วยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนไปช่วยเองพี่ฝนว่ายน้ำเป็นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพวกพี่รออยู่นี่นะใช่เอาฉันวางไว้นี่ฉันลงน้ำไม่ได้พี่เอกขอโทษนะพี่เอกว่ายน้ำไม่เป็นจริงๆอะทำยังไงดีอะเนี่ยเร็วเข้าต้องรีบไปช่วยน้องมานีกันแล้วพี่ฝนมานีรอพี่เดี๋ยวพี่ไปช่วยเองช่วยด้วยครับช่วยด้วยมาแล้วมาแล้วทางนี้จ้ะทางนี้แป๊บเดียวถึงแล้วช่วยด้วยครับอ้าวพี่ฝนมาแล้วมานีมานี่เร็วเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะตรงนี้น้ำมันตื้นมากเลยอ้าวเป็นไงมั่งครับไม่เป็นไรแล้วจ้ะเขาคงตกใจอ่ะนะพี่เอกขอโทษนะพี่เอกอยากลงไปช่วยอ่ะแต่ว่าพี่เอกทำไม่ได้พี่เอกว่ายน้ำไม่เป็นน่ะไม่เป็นไรหรอกพี่เอกพี่เอกว่ายน้ำไม่เป็นจริงๆพี่เอกอยากว่ายน้ำเป็นจะได้ช่วยคนอื่นได้อ๋องั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนสอนพี่เอกว่ายน้ำออกมาฮะจริงเหรออ๋อใช่แล้วสอนพี่เอกว่ายน้ำกันเหรอใช่เดี๋ยวไปสอนที่สาวว่ายน้ำที่โรงเรียนกันแล้วกันจริงอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะเราจะว่ายได้ใช่เปล่ามานี่กับจอร์ดกลับบ้านได้แล้วนะครับผมไปว่ายที่โรงเรียนเหรอพี่ฝนใช่แล้วโอ้เดี๋ยวก่อนนะทำไมวันนี้คนเยอะจังเลยอ่ะคนเยอะงั้นเหรอหรือว่าเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนะไม่เป็นไรหรอกนะพี่เอกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้างั้นเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพี่ฝนนะพี่ฝนก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนกันแล้วมันต้องเริ่มว่ายยังไงพี่เอกไม่เคยว่ายน้ำก็ต้องเริ่มจากการลอยตัวก่อนไงมาลอยตัวงั้นหรอใช่แล้วต้องลอยตัวให้ได้ก่อนถ้าลอยตัวได้ก็ว่ายน้ำได้ถ้าแค่ลอยตัวน่าจะพอได้ละมั้งอ่ะเริ่มกันเลยนะแล้วทำไงอ่ะต้องวอร์มร่างกายแล้วก็ลงน้ำได้เลยวอร์มร่างกายใช่ไหมใช่แล้วโอเคดีมากเดี๋ยวพี่เอกจะวอร์มร่างกายอย่างรุนแรงฮึบนี่เหยียดขาเข้าไปพอยังเนี่ยก็น่าจะพอแล้วล่ะจริงครับเปล่าใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะลงน้ำกันเลยใช่ไหมพี่ฝนใช่แล้วอบอุ่นร่างกายเรียบร้อยก็ลงน้ำได้เลยนี่ขอกระโดดนี่คราวนี้เพจจะได้ว่ายน้ำให้เหมือนปลาเลยฮึบว่ายน้ำเหมือนปลาเลยเหรอฉันว่ารอบนี้ก็น่าจะไม่รอดอีกเหมือนเคยพี่ฝนบุ๊กบิ๊กนายให้กำลังใจพี่เอกหน่อยไม่ได้หรือไงบูบูบูบอยังให้กำลังใจเลยเห็นหรือเปล่าพี่เอกขอให้ว่ายได้แล้วกันนะพี่เอกน่าจะพร้อมแล้วล่ะฮึบพร้อมแล้วก็ลงน้ำได้เลยกลัวจมอ่ะกลัวจมเรื่องอะไรอ่ะเพราะพี่เอกโดนลงน้ำแล้วพี่เอกก็เหมือนก้อนหินเลยจมเลยเหรอนี่ไงเฮ้ยชึบลอยตัวหันลอยตัวลอยแล้วลอยดีว่ายนั่นแหละตะเกียงตะกายเข้าทำไมมันไม่ไปช่วยด้วยจะจมอีกแล้วไม่จมหรอกหน้าแล้วหรือยังยังเหนื่อยทำไมมันไม่ไปมันอยู่กันที่มันอากาศไปไหนหมดเป็นไงมั่งแย่แล้วไม่มีอากาศหายใจเงยหน้าขึ้นมาเดี๋ยวก็หายใจได้เงยไม่ขึ้นอ่ะดึงมือหน่อยก็แล้วกันมาแล้วโอ้เกือบไปแล้วเป็นไงมั่งหายใจไม่ออกหายใจเข้าหายใจเข้าอยู่
หายใจลึกๆทำไมถึงเป็นอย่างนี้ว่ายน้ำทีไรจมทุกทีเลยพี่ฝนเอาห่วงยางไปใช้ก่อนก็แล้วกันเอางั้นเนาะหัดลอยตัวไปก่อนเฮ้ยลอยได้แล้วให้ห่วงยางอ่ะนั่นแหละหัดลอยตัวได้แล้วแล้วก็ว่ายได้เองฉันกำลังลอยอยู่ฉันลอยได้ฉันว่ายน้ำได้แล้วถ้าฉันมีห่วงยางอะนะฮึบฮึบฮึบเอานั่นยังว่ายน้ำไม่เป็นอีกเหรอเด็กสู้ๆนะน่าสงสารจังเลยนั่นอะโอ้โหนี่ว่ายน้ำไม่เป็นอยู่คนเดียวทั้งโรงเรียนหรือไงกันเนี่ยฉันว่าคงช่วยใครไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่ายน้ำไม่ได้เนี่ยอย่าไปว่าเขาเธอก็ว่ายไม่เป็นไม่ใช่หรอเออเธอน่ะแหละไปฝึกซ้อมว่ายกันเลยโอ้นั่นเขาพยายามเก่งมากเลยนะครับคุณรัตนาดูสิครับเพื่อนผมใช่แล้วสู้ๆนะคะคุณพี่เอกสู้ๆนะพี่เอกสู้ๆๆนั่นว่ายท้าอะไรนะเธอว่ายท่าอะไรแย่แล้วจมไปแล้วเดี๋ยวพี่ฝนไปช่วยพี่ฝนโดดลงไปเร็วเข้าเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวฮึบตูมเป็นไงมั่งคายน้ำออกมาทำไมว่ายไม่ได้สักทีอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองอะนะบูขอบใจนะโบนะฉันน่าจะว่ายไม่ได้ไปอีกนานเลยอะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนก็แล้วกันนะงั้นเดี๋ยวพี่เอกขอลองซ้อมว่ายอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าเล่นคนเดียวอันตรายคนอยู่เยอะแยะไม่เป็นไรหรอกปุ๊กปิ๊กฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วป่านนี้พี่เอกยังไม่ลงมาสักทีเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เอกเขาคงอยากจะฝึกด้วยตัวเองหรือเปล่าเขาอายพอตอนเขาหล่นลงไปอ่ะเดี๋ยวก็จมน้ำแย่หรอกเอาแล้วจะวิ่งไปไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันไปหาอะไรกินแป๊บนึงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งครูใหญ่ก็อยู่นี่นะฉันก็หิวแล้วเหมือนกันฉันอยากกินปลาทูกับปลาแซลมอนย่างอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อมาให้พี่เอกกินด้วยโบ้ด้วยเนาะโบ้เหรอโบ้ไม่ได้มานี่นาโบ้ก็อยู่กับพี่เอกเมื่อกี้นี่ไงไม่ได้มากับเรานี่นาใช่ไงก็ไม่ได้มากับเราซื้อให้โบ้ด้วยเอาล่ะทุกคนไหว้แบบนี้เนาะไหว้แบบนี้ทำตามครูใหญ่เนาะง่ายมากเลยนะเนี่ยไหว้ง่ายมากโอ้โหแบบนี้นี่เองนะครับครูใหญ่นี่เราลอยตัวกันได้ทุกคนเลยนะเนี่ยใช่แล้วพวกเราลอยตัวกันได้หมดเลยดูสิครับคุณรัตนาลอยตัวง่ายๆใช่แล้วล่ะค่ะงอตัวหรือลอยตัวกันแน่ฉันเริ่มสับสนโอ้ทำไมทุกคนไหว้เหมือนเป็นเรื่องง่ายขนาดนี้เนี่ยนี่ๆๆเดี๋ยวพี่เอกจะไหว้ไปด้วยมาแล้วครับทุกคนพี่เอกเอาห่วงยางออกได้แล้วล่ะคะลอยตัวเธอหัดลอยตัวด้วยตัวเองมันไม่ลอยอะครับผมไม่รู้จะทำยังไงอะครับเนี่ยก็ต้องเริ่มหัดก่อนนะคะผมอยากว่ายน้ำได้จังเลยจะได้ไม่ต้องใช้ห่วงยางต้องหัดลอยตัวก่อนนะคะเอาห่วงยางออกได้แล้วเวลาผ่านไปหลายวันพี่เอกก็ยังคงลอยตัวไม่ได้เหมือนเดิมเย็นวันหนึ่งทำยังไงดีอะโบวันนี้พี่ฝนไม่ว่างด้วยอะแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งฉันมีห่วงยางแล้วน่าจะไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรจริงๆด้วยอย่างน้อยก็ยังว่ายได้เฮ้ยนี่เราหัดว่ายมาจะเป็นเดือนแล้วยังว่ายไม่ได้สักทีเป็นที่อะไรกันนะต้องรีบไปว่ายน้ำซะหน่อยวันนี้อากาศร้อนเหลือเกินถ้าได้ว่ายน้ำเย็นๆชื่นใจแล้วก็ใช่คงหายเหนื่อยดึกดื่นป่านนี้คงไม่มีใครมาเล่นว่ายน้ำแล้วล่ะมั้งฮึบฮึบฮึบเดี๋ยวก่อนไม่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหนื่อยจังมากเลยต้องใช้ห่วงยางทุกวันเลยเนี่ยมีคนมาว่ายน้ำแถวนี้ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวฉันวอร์มร่างกายแล้วก็ลงน้ำให้ชื่นใจดีกว่าฮึบ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 เฮ้ยค่อยอย่างชั่วฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้ฉันใช้อุปกรณ์เสริมบางอย่างก็แล้วกันการว่ายน้ำเป็นเรื่องง่ายทำไมลงมันท่านี้แหละบู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 เห็นมาใครบอกว่าคนว่ายน้ำไม่เป็นจะลงน้ำไม่ได้เนี่ยฉันลงได้แล้วเพียงแค่ใช้อุปกรณ์เสริมที่ฉันพัฒนามาแค่นี้เองนั่นรองอาจารย์ใหญ่นี่นะรองอาจารย์ใหญ่ก็ว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ใช่ท่าว่ายน้ำละเหมือนเขาไปเดินบนน้ำมากกว่าใครกำลังพูดถึงฉันอยู่งั้นเหรอรองอาจารย์ใหญ่ทำยังไงถึงได้เดินบนน้ำหรือเดินในน้ำแบบนั้นได้อะครับใครเรียกฉันผมเองอ้าวหน้าอยู่ด้วยเหรอเนี่ยมีหน้าเรามีเสียงบางอย่างฉันเริ่มสับสน
รองอาจารย์ใหญ่ใช้อะไรครับถึงได้เดินในน้ำอย่างนั้นได้โอ้โหนี่ไงฉันมีอุปกรณ์เสริมนะในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อกี้นี่เองฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นฉันเลยทดลองมาเอองั้นเดี๋ยวผมขอยืมก่อนนะครับนี่อันไหนกันนะเฮ้ออันนี้เหรอโหน่าสนใจชะมัดเลยว่าแต่ว่าทำไมอันมันใหญ่ขนาดเนี้ยเมื่อกี้เห็นเขาหยิบมาอันนิดเดียวเองงั้นเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนดีกว่านะอันเนี้ยนะโอ้กลิ่นแปลกๆฮะไหนขอดมดูหน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหายใจไม่ออกโบจะหายใจไม่ออกจะหายใจไม่ออกแล้วนี่น้ำยาเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมฉันหายใจไม่ออกแล้วโบช่วยด้วยบูบูบูแงกบูนี่ฉันจะตายเพราะฉันว่ายน้ำไม่เป็นแล้วมาดมสารอันนี้เหรอเนี่ยใครก็ได้ช่วยด้วยฮึฮึอ้าวหายใจออกแล้วเดี๋ยวก่อนนะที่นี่ที่ไหนอ่ะทำไมน้ำทั่วเมืองอยู่นี่เนี่ยโบแล้วนี่อะไรอ่ะใครเอาซ่อมมาให้ฉันถือเดี๋ยวก่อนทำไมฉันไม่ได้หายใจทางจมูกฉันมีครีบด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนฉันกำลังหายใจทางเหงือกอยู่เลยอ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยหรือว่าฉันจะกลายเป็นมนุษย์ปลาไปซะแล้วก็ดีเหมือนกันแฮะงั้นเดี๋ยวขอว่ายไปทางนี้ก่อนช่วยด้วยค่ะน้ำท่วมช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยน้ำท่วมว่ายน้ำไม่เป็นใครก็ได้ช่วยทีฉันลอยตัวได้อย่างเดียวนี่ผมมาช่วยแล้วนะทุกคนไม่ต้องกลัวผมสำลักน้ำตั้งนานขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไปอยู่ที่สูงสูงก่อนนะครับทางนี้ค่ะทางนี้ช่วยด้วยค่ะนี่อยู่ตรงนี้นะตรงนี้จะได้ไม่เป็นอะไรเอาละยองฮีฉันมาช่วยเธอแล้วเอานะตอนนี้ฉันก็จะไปตะเวนช่วยคนในเมืองได้แล้วเพราะฉันว่ายน้ำได้แล้วนั่นเองเอาครูใหญ่มานี่เลยครับช่วยผมด้วยครับผมว่ายน้ำไม่เป็นลอยตัวได้อย่างเดียวนี่เธอกลายเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมมีครีบข้างหลังด้วยล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตื่นมาก็เป็นแบบนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวอยู่นี่กันก่อนนะครับขอบใจมากเลยนะเอาละนะต้องไปช่วยพี่ฝนแล้วล่ะพี่ฝนน่าจะว่ายน้ำได้นี่นะอุ้ยนั่นเกิดอะไรกันขึ้นน่ะทางนี้ครับทางนี้นี่ฉันมาช่วยพวกนายแล้วตรงนี้ก็มีเหรอเนี่ยแย่แล้วทำไงดีฉันเดินข้ามถนนไม่ได้จะว่ายก็ไม่เป็นซะด้วยสิเจ๊ครับตอนนี้เราเดินข้ามถนนไม่ได้มาอยู่บนนี้ก่อนนะแต่ว่าฉันว่ายได้นะเมื่อกี้ฉันพูดเล่นน่ะเดี๋ยวผมหาวิธีการทำให้น้ำลดก่อนนะครับทำไมน้ำท่วมเยอะขนาดนี้เนี่ยท่วมหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหพี่ฝนอยู่ไหนนี่พี่ฝนไปไหนแล้ววะเอ้าทำไมถึงว่ายอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นเหมือนข้างบนน่ะนี่ไงมาช่วยเพื่อนๆที่เขาว่ายน้ำไม่เป็นสอนเขาว่ายน้ำตอนนี้เลยอ่ะแล้วทำไมน้ำถึงท่วมเนี่ยแล้วตอนนี้พี่เอกกลายเป็นมนุษย์ปลาไปแล้วนะอ้าวแล้วเป็นไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะดิ